ของเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ของเขาก็เรื่องของเขาเราไม่พูดถึงup to you เอาไปไหนก็เอาไปเลยเป็นเรื่องแล้วสิครับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นกุลขมรครับรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาครับโพสต์ตอบโต้บัวขาวบัญชาเมฆหลังบัวขาวให้สัมภาษณ์กรณีกัมพูชาเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุลขมรในกีฬา4เกมที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งบัวขาวระบุว่าตนเองเป็นคนไทยกัมพูชาเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุลขมรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องของเขาในอาเซียนแต่เรามองไปที่ระดับโลกระดับโอลิมปิกครับของแท้ออริจินัลคือไทยแลนด์อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่บัวขาวออกมาพูดนะครับรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาครับได้ระบุในโพสต์ว่าไม่เป็นไรกัมพูชาไม่เอานายบัวขาวในนามผมรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาคนเขมรก็แข็งแกร่งนอกจากนี้ครับยังพร้อมจะมอบบ้านพักมูลค่า 270,000 ดอลลาร์พร้อมรถยนต์นะครับแล้วก็ค่าจ้างรายเดือนอีก10ปีให้นักมวยกัมพูชาที่เอาชนะบัวขาวซึ่งเขาระบุว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้นักมวยกัมพูชาสู้เพื่อประเทศชาติของเราครับโอ้โหรางวัลก็ถือว่าล่อตาล่อใจพอสมควรครับจริงๆบัวขาวตอนแรกก็ไม่ได้เห็นจะเดือดอะไรนะครับก่อนหน้ามีไปชกที่กัมพูชาด้วยแต่นะครับต้องฟังว่าแต่ก่อนนะครับก็เป็นข่าวต่อเนื่องจากข่าวเมื่อกี้นะครับล่าสุดมีการเคลื่อนไหวจากทางบัวขาวยิมครับบัวขาวเองก็ออกมาตอบโต้ผ่านเพจของตัวเองเหมือนกันบอกว่าไม่มีปัญหากับคุณขมรหรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นแต่ที่ติดปัญหานั่นก็คืออยากวอนให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยกัมพูชาล่าสุดรายการ World Fight Tournament ยังค้างจ่ายอยู่อีกจำนวน 2.2 ล้านบาทจึงขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับก็ตามโพสต์นี้เลยครับเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนี้นะครับด้วยการฟังเสียงบัวขาวนะครับที่บัวขาวไปพูดที่ว่าทำให้เขาเดือดขึ้นมานั่นแหละครับมาลองฟังกันดูครับฟังแบบเต็มๆเลยนะครับเฮ้ยพูดเรื่องของขึ้นเหรอเฮ้ยมีไฟไหมเนี่ยก็เขามีสิทธิ์ของเขาเราพูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็ส่วนของเขามันเป็นของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงนุ่นโอลิมปิกใช่ไหมระดับนุ่นของเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ของเขาก็เรื่องของเขาเราไม่พูดถึงup to you เอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเขาออริจินอลไทยแลนด์ก็นัมเบอร์วันอยู่แล้วเรียนอย่าไปฟังยาด้วยคิกอย่างเดียวอย่าไปซีเรียสทุกอย่างเราอยู่ที่ความเราของเรามันดีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะของเราดีแล้วอย่าไปชี้เลียดของเรามันมีปุ๊บเตะปั๊บเฮ้ยต้องเอาหัวเข้ามาใกล้ๆปุ๊บปั๊บเห็นไหมมาปุ๊บออกมาปุ๊บเรามันของเรามันอันนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้ว